พลตำรวจตรีคีรีศักดิ์ตันตินวชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3แถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางยาเสพติดจำนวน 2,000 เมตรโทรศัพท์มือถือจำนวน1เครื่องและเรือกีบพร้อมด้วยเครื่องยนต์จำนวน1ลำที่บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการภูธรจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับผลการจับกลุ่มในครั้งนี้ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีสมพศขอมปลางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการให้พันตำรวจโทคชัตไตรบัวพันรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโขงเจียมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มร่วมทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางจากการสืบสวนขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทราบว่าเท้าป่องโคราชราษฎรบ้านสุระสปป.ลาวผู้ต้องหาในคดีมีพฤติการลักลอบนำยาบ้าข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาจำหน่ายให้กับลูกค้าชาวไทยต่อมาได้มีสายลับแจ้งว่าสามารถทำการล่อซื้อยาบ้าจากเท้าป่องได้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้ทำการวางแผนล่อซื้อยาบ้าเพื่อทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาโดยสั่งซื้อยาบ้าจากผู้ต้องหาจำนวน 1,000 เม็ดเป็นเงินจำนวน 18,000 บาทโดยนัดส่งมอบยาบ้าที่บริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำโขงเขตบ้านห้วยหมากหมู่2ตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อถึงเวลานัดหมายพบผู้ต้องหาขับเรือติดเครื่องยนต์จากฝั่งสปป.ลาวเข้ามายังฝั่งประเทศไทยที่ท่าน้ำดังกล่าวผู้ต้องหาจอดเรือแล้วนำยาบ้าจำนวน 1,000 เม็ดมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มที่แฝงตัวไปกับสายลับเมื่อได้รับยาบ้าแล้วจึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาจากนั้นได้ทำการตรวจค้นผู้ต้องหาผลการตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายที่ผู้ต้องหาสะพายอีกจำนวน 1,000 เม็ดจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนจริงซึ่งตนจะนำมาส่งมอบให้กับลูกค้าชาวไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหานำยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายเป็นบุคคลต่างด้าวลาวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.โขงเจียมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปภาค3นะครับในเรื่องเกี่ยวกับงานปราบปรามยาเสพติดนะครับอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนตามแผนพิทักษ์ลำน้ำโขงนะครับซึ่งเป็นมิติในการสกัดกั้นแนวชายแดนนะครับเราจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยรายใหญ่อะโดนเราจับไปเยอะนะครับการลำเลียงหลักแสนหลักล้านเนี่ยแทบจะหายไปแล้วนะครับก็จะเหลือแต่วิธีการใหม่ๆก็คือย้อนกลับไปเหมือนเดิมใหม่แต่เหมือนเดิมอะแหละนะก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยที่ข้ามฝั่งไปมานะครับติดของแล้วก็ลักลอบขึ้นฝั่งแล้วก็มาส่งนะครับในแผนเราก็มีการวางจุดวางกำลังแล้วก็การหาข่าวนะครับก็ในอุบลนะครับของเขมราชเนี่ยน่าจะมีอยู่16นะ16จุดที่วางกำลังไว้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามการข่าวนะครับก็สามารถที่จะจับได้นะครับอาจจะยาเสพติดไม่เยอะนะครับแต่ว่าการจับรายนี้เนี่ยทำให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาทำมาเยอะแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่จะมาอย่างเงี้ยอีกหลายคนนะครับเราก็ได้เฝ้าติดตามต่อไปนะครับก็จะพยายามเอาทุกมิติที่มันจะเข้ามาเนี่ยไม่ให้เข้ามาให้ได้นะครับก็ขอให้ไปขึ้นที่อื่นก็แล้วกันนะครับส่วนวิธีอื่นๆเราก็ดำเนินการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งด่านนะครับตามเส้นทางหลักเส้นทางลำเลียงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำลายเครือข่ายในพื้นที่ตอนในนะครับ